double fight. Welcome back to the Global Fight Champions Challenge. Let's get this party started. Our first fight tonight is 48 kilograms. เรามาระเบิดความมันในการในการ The Global Fight Champions Challenge กันครับมวยคู่ที่1ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก48กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดสุรินทร์ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยในจังหวัดศรีสะเกษ Introducing our blue corner he come from Surin Province Training out of ช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยเจมWe professional because of 42 fights and 29 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Shalom Khao, Sit Jeom. The Global Fight.Welcome to your blue corner. He comes from Surin Province, training out of Chennai, Nam Deum Kuey Muay Thai Gym. Put your hands together and welcome Shalom Khao, Sit Jeom. และคู่ต่อสู้ของนิมุมแดงก็เป็นนักชกชาวจังหวัดพะเยาฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์หมวดวีในจังหวัดเชียงราย and his opponent in the red corner he comes from Payao province training out of สิทธิ์หมวดวี gym with professional records of 53 fights and 39 victories ladies and gentlemen please welcome เสือสิทธิ์หมวดวีAnd entering the ring right now is your red corner. He comes from Payao province and training out of Sit Muat Wee Gym. Put your hands together and welcome Sir Sit Muat Wee. ท่านครับเข้าสู่ความมันระดับโลกกับ The Global Fight Champion Challengeทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30กันเป็นประจำเช่นเคยครับทุกๆวันพุธและพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นเป็นต้นไปครับจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยาประเทศไทยและวันนี้ The Global Fight ตรงกับวันพุธที่9ตุลาคมครับความมันที่รอท่านผู้ชมอยู่ณตอนนี้ครับซึ่งในคู่สำคัญอยู่ในคู่ที่4ของรายการครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์พิกัด46กิโลกรัมขัดเส้นนี้ของ The Global Fight Champion Challenge นั้นตกไปอยู่ที่ทางด้านมังกรดำสิทธิ์หมวดวีวิกเก็ตวันมวยไทยยิมราชบุรีครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์ชาวเชียงรายครับซึ่งเขาจะเปิดโอกาสให้ผู้ท้าชิงจากหนองคายครับขึ้นมาทาบตำแหน่งนั่นก็คือกาก้าปอปลื้มยิมวันนี้จากกระชากเข็มขัดออกจากเอวได้หรือไม่วันนี้ดูเพื่อนร่วมค่ายของธนามังกรดำก่อนครับและชกในมุมแดงครับลีลาการไหว้ครูแบบตบมัฟผาบครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายมวยสิทธิ์หมวดวีครับนี่ครับลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มครับสำหรับทีมงานค่ายมวยสิทธิ์หมวดวีขณะนักชกในมุมน้ำเงินครับฉลามขาวสิทธิ์เจ้อ้อมครับนายบดินทร์อินตาครับจากตำบลหนองแวงครับอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ในวัย19ปีสูง164เซนติเมตรครับล่าสุดนั้นฝากผลงานด้วยการชนะน็อกเจ้ากรุงสยามสิทธิ์ชาญสิงห์เอาไว้ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช่างนายน้ำดื่มกวีมวยไทยที่จังหวัดศรีสะเกษครับส่วนทางด้านมุมแดงครับได้หมวดวีครับนี่นะคุณทวีสุกันทาครับเป็นถอดมงคลให้กับเสือสิทธิ์หมวดวีหรือว่านายแสงตะวันสุกันทาครับจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาในวัย15ปี3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจับตาดูดีๆครับทางด้านเจ้าเสือนั้นล่าสุดชนะน็อครถไถฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตร้าโคมาได้ครับวันนี้เนี่ยเจอกับฉลามขาวซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มหลังก็ดีเช่นกันแหละครับฟอร์มหลังโชว์ฟอร์มมานะเด็ดขาดทั้งคู่ครับคือคนนักกรุงสยามด้านมุมแดงนี่นะด้านรถไถมาครับแค่เชื่อก็น่ากลัวคนจริงครับฉลามเขาเจอกับเสือครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นกันคนละภาคพื้นครับมุมแดงเนี่ยเป็นต้องถือว่าเจ้าป่าครับอยู่ในป่าฉลามนั้นอยู่ที่ท้องมหาสมุทรเลยครับอ้าว
แต่ว่าชื่อน่ากลัวครับแต่ว่าในช่วงแรกน่ารักแบบนี้เนี่ยกรรมการสนธยาไพรนันเรียกมาเตือนกันดีครับนี่แหละครับต้องต่อยให้ดูดันสมชื่อครับทั้งฉลามขาวทั้งเสือครับทักทายแล้วกันครับเสือก็ยังไม่กล้าบุ่มบามครับฉลามขาวก็ดีตีนี่พอสมควรเหมือนกันจะบอกว่าเป็นประเภทกล้าแลกกล้าปะทะกันนะครับวางด้วยแข้งขวาเข้ามาครับเสือรีบวางแล้วรีบยกบังครับเสือเตะไม่เล่นแล้วหาจังหวะตอบโต้ครับฉลามช่วยครับฉลามขาวได้ยังใจเย็นครับรอโต้รอส่วนครับจังหวะยังไม่ให้เริ่มจะออกแรงขึ้นแล้วนะครับสำหรับนักชกทั้งคู่ครับเอาละครับแต่ว่าติ๊กชึ่งนานไปหน่อยกรรมการบอกครั้งที่2แล้วนะครับต้องบอกว่าเกือบจะโดนใบเหลืองเลยครับคู่นี้ท่านผู้ชมติดตามประมาณอยู่ทั่วโลกครับต้องชกให้สนุกสมกับคำนิยามที่บอกว่าประมาณระดับโลกจริงครับคาดหวังความมันที่รออยู่ทางช่อง9 Mcot ครับครับทีซ้ายมาเสือตบซ้ายเลยครับครับจับในได้เพียงสับด้วยศอกเสือเด้งขวาคืนเข้าไปครับมาครับจังหวะชายจังหวะโชว์ของเสือครับพอทำได้ในแกเร่งขนานใหญ่ๆขยับโยกเข้ามาจิ้มเดือมาซ้ายครับแล้ววงในขวางหน้าเอาไว้กดมาเสียบตีเอาละครับเริ่มจะต้องบอกว่าเข็นกระทะแล้วก็อัดกันที่วงในครับนี่ครับคำเตือนมีผลครับนะครับคำเตือนแล้วเสียรีบขย้ำเข้าหามอารับเดินเข้ามาล็อกบนกระโดงต่อของฉลามขาวครับมีพิษตกมันกับฉลามขาวไม่ธรรมดาครับนี่ครับมีของหนักมาแจกอยู่ครับค่อยเดินกระชับพื้นที่ครับสายหน้าของทางด้านฉลามขาวครับยืนกันใกล้ๆเมื่อดีดแข้งหน้าได้สวยนะครับฉลามขาวเป็นสิกหมดวีเนี่ยไม่มีใครสูงครับโอ้โหจังหวะนี้เตะกวาดทิ้งก่อนเลยครับหลงหลบพันนะครับจับนายโหนครับทางด้านเชือกเสือโดนฉลามขาวฝังเอาไว้ครับหาจังหวะกดมาครับตั้มตีได้ครับเสือเด้งมาได้2เมตรครับสิ่งที่ทดแทนมาของค่ายมวยสิกหมดวีครับนักชกส่วนใหญ่ที่สรีระเตี้ยเนี่ยจะมีพละกำลังครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์ไทยเล็กมังกรดำเสือครับเรียกว่าชดเชยได้เป็นอย่างดีครับในจังหวะนี้เสือเล็กกว่าจริงครับแต่พยายามขยับเข้าไปตั้มในครับแหมตัวเล็กใจใหญ่ครับครับเดินหน้าต่อครับหน้าเสือบังสายปัดทิ้งครับเกี่ยวแล้วตัดครับจังหวะของทางเสือครับนี่ครับจะทอนให้ส่วนสูงเหลือเท่ากันครับทางด้านเสือจับนายมาปั้มตีครับนะครับไม่ยอมก็พยายามตะโกนอะไรแล้วก็เสียบครับแกเอาร่างกายปะทะครับแล้วดูครับรวบเอวตีนวดเข้าไปครับย้ำเข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยทางด้านฉลามขาวครับพยายามจะขยับสร้างเกมใหม่ครับทำแล้วขวางด้วยขวาจังหวะง้างตีแม่โดนผลักแล้ววางแข้งเลยครับโอ้เสียหลักครับลูกนี้ฉลามขาวโดนเสือนี่ผลักออกไปครับมาตรงที่เดินเข้ามาเสือยิงลำตัวแล้วก็ลัดล่างเอาไว้ครับมาตีเข่าขวามานี่แหละครับจังหวะมัดเอวครับล็อกปุ๊บติดปั๊บครับครับจังหวะตบด้วยซ้ายอีกครั้งฉลามขาวลูดมาเสียบยัดไส้ลากมาฉลามก็ตีคู่นี้ครับจังหวะมาแล้วครับของทางด้านฉลามขาวบ้างครับนี่แหละครับฉลามขาวหันมาสักครู่ก่อนแล้วก็เสียบตรงๆครับเป็นการสู้กันระหว่างเข่าเด้งกับเข่าเสียบครับตีด้วยขวาเติมเข้าไปเรื่อยๆครับทางด้านเจ้าเสือครับอาศัยลูกขยันแล้วรัดอีกทีเข็นมาตีมาพาเขาเชือกก่อนครับแล้วบิดมาเทพิ้งอีกครั้งครับโอ้นี่ครับถือว่ามาถูกทางครับเสียเปรียบช่วงที่หันมาด้านล่างหรือว่าทำถูกแล้วทางด้านเสือฉลามขาวเจอไม้ไม้ลูกนี้เข้าไปก็ทำท่างงเหมือนกันครับเอาแต่แก้ได้ครับลูกจังหวะมอนยันหลักของทางด้านฉลามขาวเดินเสียเข้ามาอีกทีต้องอาศัยช่วงชกให้ได้เกิดประโยชน์ครับเมื่อสักครู่นี้แทงขวาสับขวาเข้าไปแต่เจอเสือรัดเอวอีกแล้วครับเดินหน้าต่อครับฉลามขาวต่อยมันขวาเข้าไปขวาแล้วแหมเมื่อไหร่จะเสียบได้เอาแล้วครับได้มาเข่าขวามาหนึ่งดอกครับสื่อข้างด้านฉลามขาวกระบิดมาอีกครั้งตีเลยครับได้จังหวะแบบนี้แหละครับกระชากก่อนเสียบครับด้านฉลามขาวตั้งลำใหม่ครับเดินหน้าวางด้วยซ้ายหน้าจิ้มด้วยขวาโดดด้วยโบแล้วนี่ครับดอกนี้คว่ำเลยครับโอ้ดึงนิดเดียวแล้วก่อนจะทิ้งด้วยขวาตรงแล้วเสียนับเลยครับฉลามขาวเอาเลยครับตอนนี้ยุ่งเหยิงครับโอ้เสียได้ฉลามขาวนี่พกความกดดันมาเต็มที่ครับแต่หมดยกอยู่แล้วไปโดนนับแปดครับเสียไป1คะแนน
ดูอีก3นาทีครับครับแยกออกมาเดินควบต่อครับวางด้วยซ้ายยัดเข้าไปนาเพียงแล้วเตะแข้งนำแล้วเกี่ยวได้เสือตบด้วยฮุกซ้ายฟันด้วยศอกขวาแล้วรวบได้ไหมโดนขวางก็ไม่แต่ยังรวบได้ครับแล้วตีเลยครับโอ้ดูครับใจคอแกแข็งจริงๆครับเสือ5เสือนี่แก้ไขสถานการณ์ได้ครับมีหมัดเข้ามาเติมวงในก็โต้ตลอดครับฉลามขาวพยายามลุยมาเสียบซ้ายมาแล้วครับขยับฉลามขาว 2-3 เมตรตามตามมาครับยัดเข้าไปกระแทกเข้าไปนวดเข้าไปบ้างเอาละครับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะรัดเอวแล้วโอ้โหแต่ว่าเสือก็แก้ด้วยลูกหักทิ้งอีกแล้วจังหวะจะมาของทางด้านเจ้าฉลามขาวโดนสกัดครับนะครับฉลามขาวครบไหนได้ครับจับไหนมาตะปูทางรับจับฟันด้วยศอกครับเอาละครับเติมเต็มทุกจังหวะครับทางด้านฉลามขาวเริ่มเน้นเริ่มเข็นเอามาบ้างครับนำมาแจกให้อีกแล้วครับศอกแต่ว่าจะทันในสถานการณ์แบบนี้หรือไม่ตัวเองก็เสียนับไปตอนนี้ขวางหน้าอีกแล้วแล้วเสียขวาครับกดแทงเข้ามาไม่โดนขวางแบบนี้ยังแก้ไม่ได้ครับเสือเอาเลยครับต้องบริกกลับมาครับแล้วล็อกไปยัดไส้คืนเข้าไปความกดดันตกอยู่เสือบ้างครับโดนฉลามขาวหายใจแล้วต้องเข้าแบบนี้อย่าเพิ่งไว้เลยครับเป็นหนึ่งคะแนนที่ได้มาในยกที่สองครับครับรับไว้ไม่ยอมไม่ขึ้นบนแล้วครับขึ้นบนในโดนขวางล่างใส่ลูกขยันทั้งคู่จับตีด้วยขวาฉลามขาวเสือโต้เข้าไปทั้งโต้ทั้งเถียงครับฉลามขาวเดินหน้าเต็มสุดครับจับในมาโอ้โดนเสือหักทิ้งแม่เสียเหลี่ยมเสียทรงเสียกระบวนออกไปนอกพื้นที่ไปครับฉลามขาวเสียจังหวะครับแม่จังหวะกระชากก่อนเสียบเข้าไปครับไล่เข้ามาเสียบขวาถุงมัดเลยใช้เหลี่ยมครับนะครับขีดได้ไหมพี่รันด้วยแผ่นดินครับโอ้หลอกล่อได้ดีเหมือนกันครับนะครับเสือมัดเอลตี้โอ้โดนหักดอกเมื่อสักครู่นี้ไปเนี่ยทางด้านฉลามขาวเริ่มมีอาการซึมครับนี่แหละครับอ่อนเปียกเพลนพอสมควรฉลามขาวเกมการเดินในเรื่องเชื่องช้าลงไปครับวันนี้จับได้มาเสียบขวาครับยังกระพริบรุ่งขึ้นมานะครับปีกองรัวเข้ามาแล้วครับจังหวะแทงยัดไส้ของทางด้านเจ้าเสือครับวางซ้ายสกัดแล้วบวกด้วยมัดโอ้โหแต่โดนแทงสวนครับนะครับก้าวเข้ามาตีซ้ำเข้าไปพยายามกอดล็อกแล้วเสียบคนนั้นเสือครับเอาทุกจังหวะครับยังไม่ใช่คำว่าพันเกมพยายามเตะวานแล้วหักฉลามขาวลงโอ้ยสวยงามเหลือเกินครับลูกนี้ครับโอ้จังหวะกระชากแล้วแทงตามเข้ามาอีกแล้วครับต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบเลยครับคว้ามาได้ไหมฉลามขาวยัดไส้มาก่อนเสือก็พยายามจะซอยครับดูเลยครับแรงดียังไม่ตกทั้งคู่ครับแต่ว่าเวลาแบบนี้ทันไม่ทันครับทางด้านเจ้าฉลามขาววางด้วยแข้งขวาเสือเบียร์ตบด้วยฮุกซ้ายมัดได้ไหมตีเลยครับเอาเลยท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยครับพิกัด48กิโลกรัมสำหรับคู่เปิดหัวของรายการเดอะโคโบไฟท์ครับดุเดือดเลยครับฉลามขาวสิทธิ์เจอ้อมครับจากสุรินทร์ครับยกที่2ที่ผ่านมาเสียนับยกสุดท้ายก็พยายามจะเดินหน้าอัดคืนครับโอ้แต่ว่ายิ่งเดินเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งครับเดินหน้ามาได้ก่อนครับแต่ว่าจังหวะสวยๆครับพลิกหักแทงของทางด้านเจ้าเสือครับทำได้เนียนตาจริงครับดูครับขวางแทงคืนไปบ้างครับในช่วงท้ายเกมครับจังหวะเตะแล้วหักแล้วเสียบเข้าไปครับโอ้โหสมบูรณ์แบบครับแม่จังหวะแบบนี้ครับสวยงามครับอะไรครับไปบนเวทีครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round Man.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook PageAlright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner, เสือ สิทธิ์ มวดวี